สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงไปมันก็จะมีพืชพันธุ์บางชนิดเริ่มแตกใบขึ้นมาอย่างที่เห็นนี่คือผักเปาะครับผักเปาะป่าหรือว่าบางท้องถิ่นจะเรียกกันว่าตูบโมกเป็นพืชชนิดมีหัวอยู่ใต้ดินครับถึงเวลาหน้าแล้งก็จะหายไปอย่างได้ฝนตกลงมาเขาก็จะเริ่มออกดอกก่อนครับแล้วมีใบขึ้นมาทีหลังแตกใบใหม่ๆเขาจะม้วนเป็นหลอดครับอันนี้เป็นดอกที่โรยแล้วครับเหี่ยวแห้งแล้วก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะครับมีทั้งเปาะหูเสือเปาะหูช้างเปาะลายเปาะนกคุ้มแล้วก็อาจจะมีเปาะหอมอยู่ครับก็จะมีเง่าหรือหัวอยู่ใต้ดินครับอันนี้กินเป็นผักได้ครับหัวก็กินได้จิ้มน้ำพริกก็จะเป็นสมุนไพรที่ใช้เกี่ยวกับปรับสมดุลโลหิตครับอันนี้เขาก็ยังออกมาค่อยเยอะครับมีประปรายเขาก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นสมุนไพรหรือว่ากลิ่นกระชายครับทั้งใบแล้วก็หัวของเขาจะกินดิบก็ได้ครับจิ้มน้ำพริกกินหรือว่าจะเอาไปลวกน้ำร้อนหรือบางคนก็จะเอาไปหั่นผสมแป้งทอดมันบางคนก็เอาไปยำครับยำกับปลาทูก็ยังมีไม่ค่อยชุกครับขึ้นลมแหลมประปรายแต่ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนครับเดี๋ยวให้ชุกขึ้นชุกเราจะได้ถ่ายทำมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับครับก็นำบรรยากาศของป่าแล้วก็พืชสมุนไพรผักเปาะหรือว่าเปาะป่าหรือว่าตูบโมบนำมาให้ได้ดูได้ชมกันครับ